สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะหลังจากรอมาเป็นอาทิตย์นะเราก็ไม่เจ็บท้องสักทีตอนนี้วีคที่41แล้ววันนี้พอดี41เป๊ะพอดีก็นะเมื่อคืนมานอนโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเพราะว่าเราเคยผ่าคลอดมาแล้วก็เลยใช้ยาเร่งคลอดไม่ได้ก็เลยต้องมาใส่บอลลูนซึ่งเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลงไว้ข้างล่างก็นะมาใส่ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโดยที่หมอไม่ได้บอกว่าเราต้องนอนที่นี่ด้วยก็เซอร์ไพรส์มากเวลาหมอบอกว่าต้องนอนที่นี่นะโอ้ my god ค่ะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหลังจากใส่บอลลูนเสร็จนะทุกคนก็เจ็บท้องมากเจ็บแบบ contraction เลยนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าได้ยาแบบบอกท้องบอกหลังช่วงท้องไปแล้วก็นะเมื่อเช้าตื่นมา8โมงเขาก็มาเจาะมาเอาบอลลูนออกก็คือนอนปวดท้องเกือบทั้งคืนคนนี้ก็นอนด้วยทั้งคืนเลยนอนพื้นด้วยเพราะว่าไม่มีที่โซฟาSkip ikke gå ned og købe nogen. Eller er det nok til dig? Om lidt. Okay. Vil du gerne have nogle danske eller noget? Ja, om lidt, det er fint. Nå, men chau tom 8 mån, 9 mån. Gå med og balloon op. Lævgå jå nam klam. Lævgå เจ็บท้องในทันทีแล้วก็เขาเรียกอะไรผดุงครรภ์ใช่ไหม midwife น่ะก็มาเช็คว่าปากมดลูกเปิดเท่าไหร่แล้วก็นางบอกว่าเปิด2เซนก็รอไปจ้ะจนถึงประมาณ11โมงเพราะว่าเรามีภาวะความดันสูงทุกคนก็เลยเกรงว่าเราจะไม่ไหวก็เลยมาทำแบบบล็อกช่วงท้องช่วงหลังให้ตอน11โมงแล้วเราไม่ไหวจริงๆคือก่อนหน้านั้นมันเจ็บท้องแบบเจ็บมากอะมากจนหายใจไม่ออกจนแบบจะเป็นลมแล้วอะก็เลยดีจะได้ไม่ต้องแบบว่าใช้แรงในการเจ็บท้องมากก็ตอนนี้ก็บล็อกแล้วเรียบร้อยนะเฮียก็ใส่น้ำเกลือด้วยนะสุดๆตอนนี้เขายังชั่วเวลา contraction มาก็จะเจ็บแค่ช่วงล่างอย่างเดียวช่วงทางออกอ่ะเข้าใจใช่ไหมนะเราต้องติดเครื่องอันนี้ไว้ด้วยเอาไว้เช็คหัวใจของเบบี้เนี่ยอันนี้สองอันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยมีแผลผ่าเขาก็เลยต้องkeep an eye on baby นะตอนนี้ก็นอนรอไปจนกว่าจะพร้อมคลอดเดี๋ยวเจอกันใหม่
และนี่ก็เป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาให้ดูว่าวิธีการใส่บอลลูนเข้าไปข้างในช่องคลอดเร่งคลอดเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือมีลูกนึงอยู่ข้างในเอาไว้ชนกับหัวเด็กแล้วก็ลูกนึงอยู่ข้างนอกตรงปากมดลูกแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปที่เดนมาร์กใส่80ซีซีนะคะลูกละไม่แน่ใจว่าที่อื่นใส่แบบนี้ไหมแล้วก็จะมี3สายนะคะออกมาจากตรงช่องคลอดนะคะแล้วก็แปะเอาไว้ตรงขาซึ่งสามารถเดินไปฉี่เดินไปทำธุระได้ตามปกตินะคะอาจจะมีตึงๆบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดและนี่คือภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะที่หามาได้ก็สองลูกบอลลูนนั้นจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะเราไม่ได้รู้สึกอะไรข้างในนะคะแค่เจ็บท้องนี่ทุกคนยาที่ต่อกับหลังเรามันจะพุ่มเข้าไปในหลังพุ่มเขาเรียกอะไรปั๊มเข้าไปในหลังนะใช้เมื่อตอน12นาฬิกาสุดยอดเจ๋งมากเนี่ยก็มีสายต่อเข้ามาสุดท้ายก็คลอดเองไม่ได้เพราะปากมดลูกไม่เปิดก็เลยผ่าตัดด่วนก็นะออกมาแล้วหนัก 4,260 กรัมตัวยาว52คลอดตอน2ทุ่ม28ตอนนี้นอนรออยู่เพราะว่าขาชาเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องแล้วSit down.